ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นครับมีเจ้าของร้านหมูย่างเกาหลีนะบอกว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นนะครับอยู่ในซอยเดียวกันเนี่ยคุกคามมานานนับเดือนอยากให้ตำรวจเนี่ยจัดการหน่อยนะครับโดยนายปริวัตรจงพักดีอายุ34เป็นเจ้าของร้านเจนหมูย่างเกาหลีโกทาสาขา1อยู่ที่บ้านโกทาตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นร้องสื่อบอกว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นประมาณ 20-30 คนเนี่ยคุกคามปั่นป่วนสร้างความเดือดร้อนมานานนับเดือนนะฮะไปแจ้งความตำรวจก็ยังเมินเฉยอยู่นายปริวัตรเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าเปิดร้านมา12ปีแล้วไม่เคยสร้างศัตรูแต่เมื่อประมาณ14สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยนะได้มีปัญหากับผู้ปกครองของวัยรุ่นที่พาพวกมาคุกคามจอดรถจักรยานยนต์แต่งซิ่งในซอยข้างร้านและส่งเสียงดังจนลูกค้าไม่สามารถนั่งทานอาหารในร้านได้แถมยังปลอมเป็นลูกค้าเดินดูกล้องวงจรปิดภายในร้านจึงไปแจ้งความกับตำรวจสภ.ย่อยศิลาเมื่อวันที่20สิงหาที่ผ่านมาและติดตามเรื่องอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่คืบหน้าตำรวจบอกว่าส่งเซิร์ฟเวอร์ให้ชุดสืบสวนเนี่ยสภ.เมืองขอนแก่นแล้วจึงไปตามต่อที่สภ.เมืองขอนแก่นก็ไม่มีอะไรคืบนะครับยังถูกคุกคามอยู่ทุกวันล่าสุดเย็นวันที่2กันยายนที่ผ่านมากลุ่มวัยรุ่นเข้ามากินหมูย่างที่ร้านจ่ายเงินแล้วกลับออกไปจากนั้น4ทุ่มครึ่งหลังร้านปิดวัยรุ่นได้ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาถึงในร้านแล้วก็บอกว่าตัวเองป่วยเป็นคนประสาทไม่ปกติมาถามว่าจ่ายเงินหรือยังนะครับซึ่งวัยรุ่นดังกล่าวก็อยู่ในกลุ่มที่มาคุกคามจึงบอกให้ออกจากร้านไปนอกจากนี้ยังมาคุกคามภรรยากับลูกวัย3ขวบเขาด้วยนะครับด้วยการขับขี่รถเข้ามาใกล้แล้วก็เร่งเครื่องใส่เสียงดังจนลูกสาวเนี่ยอยู่ในการผวาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับเวลาถูกรังแกเนี่ยก็อยากจะหวังพึ่งหน่วยงานรัฐการมาดูแลในการเข้ามาจัดการแล้วก็ฝากถึงสำนักงานตำรวจชาติยกเลิกท่าพื้นที่เนี่ยแล้วเอาคนพื้นที่มาเป็นตำรวจในพื้นที่เพราะอย่างนั้นมันจะมีการเกรงใจการรู้จักหรือการเป็นลูกเป็นหลานที่มาก่อเหตุแล้วมันจะไม่ได้รับการดำเนินการหรือดำเนินคดีซึ่งผู้เสียหายอ่ะมันจะกลายเป็นเหมือนตัวตลกอ่ะเหมือนผมไปแจ้งความวันนี้ผมเข้าโรงพักตอนเย็นมันก็มาเปิดโต๊ะกินกันมันมาเปิดโต๊ะกินปกติแล้วก็หัวเราะเยาะเหมือนว่าทำอะไรไม่ได้เลยกลายเป็นผมเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำแล้วก็กลายเป็นตัวตลกให้เขาเยอะเย้ยพี่ถ้าไม่เรื่องเนี้ยถ้าไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเจ้าหน้าที่เองหรือครอบครัวเจ้าหน้าที่เองจะไม่มีวันเข้าใจผมเข้าพรรษาอยู่แล้วทำท่าทีขณะที่พันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนินแก้วสืบธัญนิตนะฮะผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นเนี่ยซึ่งดูแลพื้นที่ของสภ.ย่อยศิลาด้วยนะครับบอกว่าหลังจากทราบเรื่องได้สั่งการให้ตำรวจนะฮะได้ตรวจสอบเหตุการณ์คุกคามที่ร้านดังกล่าวนะฮะว่าเป็นใครรวมไปถึงกลุ่มวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์แต่งซิ่งเนี่ยก็เอาตัวมาสอบสวนนะเพราะถือว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านนะครับถ้ามีความผิดก็จะต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินการตามกฎหมายซึ่งทางผู้เสียหายก็มีภาพกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานนะครับครับส่วนภาพข่าวต่อไปนี้นะครับเกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนของชาวบ้านไปซื้อที่ดินที่เขาแบ่งขายเป็นล็อกนะครับซื้อมาโอนเสร็จไม่ใช่จ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยผ่อนเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่มีการโอนให้นะครับเนี่ยไปแจ้งความแล้วคดีมันไม่คืบนะครับก็เลยต้องมาร้องทุกข์นี่นะฮะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านนะเสียงชาวบ้านมันเบามากเลยเมื่อวานนี้นะครับที่โรงพักหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งนะฮะที่ซื้อที่ดินผ่อนส่งจากโครงการจัดสรรที่ดินแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่หลังวัดตะเข้หมู่ที่5ตำบลหนองจระเข้อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายกันตั้งแต่ปี58ต่อเนื่องถึงปี59ที่เจ้าของโครงการเนี่ยได้จัดเป็นล็อกละ50ตารางวาขายให้กับลูกค้านับร้อยรายโดยผู้เสียหายก็ได้ผ่อนส่งค่าที่ดินหมดแล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้รับการโอนโฉนดแต่อย่างใดซึ่งผู้เสียหายก็ได้เข้าไปแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้ที่โรงพักหนองแคนะครับเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าคดีมันไม่คืบก็เลยต้องเดินทางไปติดตามความคืบหน้าของคดีกับพันตำรวจตรีธีรพัฒน์ป้องเรือสารวัตรสอบสวนโรงพักหนองแคนางสาวสสิเกตตาอ้นนะครับหนึ่งในผู้เสียหายเธออายุ46ปีนะครับบอกว่าตัวเธอและผู้เสียหายอีกหลายคนนะครับอีกจำนวนหนึ่งไม่มาแต่ว่ามาเท่าที่ได้ก็คือจำนวนนี้นะครับได้เดินทางมาเนื่องจากว่าได้รับความเดือดร้อนได้รับความเสียหายจากการกระทำของเจ้าของโครงการดังกล่าวพวกเธอเนี่ยหวังว่าจะมีที่ดิน
มีบ้านอยู่เป็นของตัวเองเมื่อเห็นประกาศโฆษณาของทางโครงการก็เลยเข้าไปติดต่อทำสัญญาซื้อขายกันบางรายซื้อมากกว่า1ล็อกในราคาตารางวาละ 4,200 บาท50ตารางวาก็ตกเป็นเงิน 210,000 บาทนะครับได้กำหนดชำระทุกวันที่1ถึง5ของทุกเดือนกำหนด60ถึง72งวดจนหมดมานานแล้วหมายความว่าเนี่ยฮะเอาเงินเนี่ยครับเนี่ยผ่อนหมดมานานแล้วพวกเธอก็เคยไปทวงถามเพื่อต้องการให้เจ้าของโครงการเนี่ยโอนที่ดินเพื่อมาให้โฉนดมาเป็นเจ้าของแต่ก็ได้รับการบ่ายเบี่ยงผัดผ่อนเรื่อยมาตลอดเลยเธอบอกว่าในก่อนหน้านี้เคยรวมตัวกันไปร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมของทางจังหวัดนะทางโครงการก็มอบให้ทนายความมาเจอเพื่อขอไกล่เกลี่ยเมื่อถึงกำหนดนัดหมายทนายก็ไม่มาพบอีกทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมก็เลยแนะว่าให้พวกเธอเนี่ยเข้าไปแจ้งความเธอก็ไปแจ้งความครับเจ้าของโครงการข้อหาช่อโกงพวกเธอก็เลยไปแจ้งความอย่างที่ว่านี้แต่เรื่องมันเงียบฮะวันนี้พวกเธอก็เลยพากันมาเพื่อสอบถามตำรวจว่าไอ้ที่ไปแจ้งความนั่นน่ะคดีมันไปมีความคืบหน้าถึงไหนจะโอนโฉนดมาให้พวกเธอได้หรือไม่หากไม่มีโฉนดจะขอเงินที่โอนไปที่ผ่อนส่งไปเนี่ยได้คืนหรือไม่นะครับอยากจะถามกันนั่นเองเอาฟังเสียงเธอหน่อยมาเรื่องตรงที่ว่าเรามีการร้องซึ่งรู้สึกโครงการตั้งออกมาแล้วส่งเสร็จตั้งแต่ปี2562จนป่านนี้ปี2567เราก็ยังไม่ได้ข่าวว่าเขาจะโอนมาให้เป็นของเราเขาเลื่อนมาเรื่อยตอนแรกเขารับปากไหมว่าถ้าเสร็จแล้วก็โอนตามใช่ตามสัญญาค่ะอยากได้ตังค์หรืออยากได้ที่พี่ทำถ้าเป็นไปได้เราก็อยากได้ที่เพราะเราส่งที่มาใช่แล้วได้ที่มาเรื่องอะไรนี่นะครับผู้เสียหายเนี่ยบอกว่านะครับทันทีที่ไปแจ้งความนะครับเจ้าของโครงการก็ส่งทนายมาไกล่เกลี่ยแต่ว่าเวลาถึงนัดหมายเนี่ยทนายไม่มานะครับเธออยากจะถามว่าไอ้ที่ผ่อนส่งไปแล้วจบเรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่จะโอนถ้าโอนไม่ได้ไอ้เงินที่ส่งงวดไปจะให้คืนหรือไม่ก็ไม่มีคำตอบเช่นเดียวกันทางตำรวจนี่บอกว่าพันตำรวจเอกสุรเชษแสนวงศิรินะครับผู้กำกับโรงพักหนองแคบอกว่าจะนัดหมายให้กลุ่มผู้เสียหายมาพบในวันนี้ก็คือ9กันยายนเนี่ยโดยแจ้งว่าขณะนี้ฝ่ายอำเภอเนี่ยทราบเรื่องแล้วและจะขอฟังรายละเอียดจากผู้เสียหายเพื่อจัดการต่อไปก่อนก็ต้องไปดูที่สำนักงานที่ดินว่าที่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยได้มีการติดจำนองที่อื่นหรือเปล่านั่นน่ะสิ1นะฮะสองหรือติดปัญหาเรื่องของการแบ่งโฉนดอะไรหรือไม่อย่างไรนะฮะหรือติดเรื่องบางคนเขาอาจจะไปขอยื่นขอจัดสรรแล้วยังไม่ผ่านการอนุมัติเนี่ยก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าไม่ทราบเหตุผลชาวบ้านก็เสียเงินเนี่ยผ่อนไปจนหมดแล้ว 200,000 กว่าบาทเนี่ยล็อกหนึ่งคือถ้าไปที่ดินเนี่ยสำนักงานที่ดินเนี่ยจะรู้เลยว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนนะฮะคุณผู้ชมไปที่เมืองนนทบุรีต่อนะก็มีคนเขาซื้อมือถือค่ะโทรศัพท์มือถือ 30,000 กว่าบาทแล้วก็ให้ส่งมาทางพัสดุให้ส่งพัสดุมาปรากฏว่าพอรับพัสดุมาถึงปั๊บไอ้กล่องเป็นรูกล่องเป็นรูเหมือนโดนเจาะอะค่ะแล้วของข้างในคือโทรศัพท์มือถือหายไปเลยนี่มีกล้องวงจรปิดหน้าร้านขายโทรศัพท์มือถือตรงซอยติวานนท์38อำเภอท่าตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีจับภาพไว้ได้ว่านี่ตอนนี้จังหวะคือของมาส่งคนที่ซื้อเนี่ยเขาเป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือนะคะเขาสั่งซื้อกับลูกค้านี่พอของมาส่งปั๊บเขาก็รับดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมีกล้องทั้งข้างในข้างนอกร้านหลังจากนั้นปรากฏพอแกะออกมาดูก็แกะพัสดุออกมาอันนี้เป็นการยืนยันว่าคือเจ้าของร้านเนี่ยรับมาแล้วก็แกะโดยที่ไม่ได้ไปแกะออกมาแล้วก็เอาของออกแล้วก็จะใส่ความขนส่งแต่อย่างใดแต่คืออันนี้คือรับมาแล้วแกะมีกล้องวงจรปิดให้เห็นเลยปรากฏว่ากล่องมันลักษณะโดนถูกเปิดมาก่อนโดนเจาะมาก่อนนะคะแล้วโทรศัพท์ Samsung มูลค่า 30,000 กว่าบาทหายไปผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพบกับเจ้าของร้านมือถือร้านนี้ชื่อคุณระพีสุขยืดอายุ40ปีนะคะเขาบอกว่าเขาสั่งซื้อโทรศัพท์รุ่นนี้เนี่ยกับลูกค้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ให้ลูกค้าส่งพัสดุมาของมาส่งพนักงานก็ออกไปรับแล้วหลังจากนั้นของก็กลับเข้ามาวางอยู่ในร้านเขากลับมาที่ร้านเขาก็มาเปิดดูแล้วก็กลายเป็นเหตุว่ากล่องเนี่ยมันโดนเจาะมันโดนเปิดไว้แล้วแล้วของข้างในมันก็หายไปเลยติดต่อไปที่บริษัทขนส่งขอดูกล้องวงจรปิดตั้งแต่ต้นทางพบว่ากล่องถูกเจาะตั้งแต่ตอนอยู่ที่คลังสินค้าก่อนที่สินค้าจะถูกเอามาส่งแล้วนะคะแล้วตอนนี้ยังไม่มีใครมารับผิดชอบเลยเขาสั่งของแบบนี้บ่อยแต่ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นี่ในวงกลมนี่นะคะอันนี้คือที่คลังสินค้าคือเขาจะหาว่ากระบวนการขนส่งตรงนี้ใครเป็นคนเจาะของเขานี่ภาพกล้องวงจรปิดนี่ที่วงกลมนี่คือกล่องใบนั้นเ
เห็นว่าเป็นอย่างนั้นโอ้โหจับภาพได้เลยนะนี่คือของของเขาโอ้ลองฟังเสียงทางผู้เสียหายนะคะคุณรพีสุขยืดที่ส่งของสั่งของแล้วไม่ได้ของอะค่ะของส่งมาถึงที่หน้าร้านก็คือพนักงานที่ร้านรับไปแล้วไปวางที่โต๊ะทำงานผมครับโดยที่ยังไม่มีใครแต่ต้องอะไรมีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานพอผมมาถึงร้านช่วงประมาณเที่ยงผมก็ทำงานนู่นนี่นั่นจนหันมาสนใจของมันเนี่ยแล้วก็หยิบมาดูจนสังเกตเห็นว่ามีการฉีกแกะมาก่อนหน้าแกะตรงสันด้านข้างแล้วก็ล้วงของข้างในไปแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปโดยทิ้งไว้แต่กล่องที่เป็นกล่องโทรศัพท์เปล่าครับเป็นกล่องเปล่าแบบนี้ข้างในเอาของไปแล้วแต่ในรูปแบบนี้มีประจำแต่ของไม่หายมีประจำแต่ไม่หายแต่ก็มาครั้งนี้ที่แจ็คพอตแตกหายทำเป็นประจำสั่งของแบบนี้แต่ไม่เคยหายครั้งนี้หายนะคะโอ้ต้องตามที่กระบวนการคือเขาบอกว่ามันถูกเจาะที่คลังสินค้าแต่ดูภาพกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอย่างที่พี่จงว่านะหนึ่งคือโอ้โหเห็นเลยนะว่านี่คือของของเขาเลยเหรอคือกล้องมันก็ดูไกลๆนะสองก็คือจังหวะเจาะคือตอนไหนนี่เหรออันนี้มันแป๊บเดียวเลยนะคือก่อนโยนจับแล้วเหวี่ยงแป๊บเดียวเลยนะเหมือนสแกนแล้วก็โยนเหมือนสแกนอะไรอยู่ครับแต่ว่านั่นแหละค่ะหูกระบวนการในการขนส่งตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางมันผ่านหลายมืออยู่เหมือนกันนะตั้งแต่คนส่งไปเลยนะคะจนกระทั่งที่ขนส่งที่ต้นทางไปจนกระทั่งคนรับของไปจนกระทั่งคนตรวจสอบของคนที่คลังสินค้าคนเอาของออกคนมาส่งคนรับมันหลายคนเหลือเกินนะผ่านมือแต่ละมือเนี่ยนี่นะฮะ